จารย์ขุนอินสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องมิวครับบรรเลงวราที่ไพเราะมากจริงครับอาจารย์ไม่ทราบว่าเพลงอะไรหรือครับเอ๊ผมว่านะก่อนที่เราจะคุยอะไรกันของบ้านเราทักทายท่านผู้ชมทางบ้านก่อนดีกว่านะครับสวัสดีครับครับอันนี้คือรายการขุนอินกับถิ่นไทยนะครับเป็นรายการที่จะพาท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยครับไปพบกับศิลปะทุกๆแขนงของบ้านเมืองเราและก็ทุกตอกทุกมุมอีกด้วยครับใช่แล้วครับแล้วเราก็จะนำพาท่านทุกท่านนะครับไปพบกับสถานที่กับบุคคลนะครับพร้อมกับเจาะลึกประวัติอย่างชัดเจนเลยทีเดียวอาจารย์ครับเมื่อกี้ผมอยากทราบเหลือเกินว่าเป็นบทเพลงอะไรครับตะกี้นี้ที่ผมบรรเลงจบตะกี้นะครับน้องมิวเขาเรียกว่าเพลงเชิดนอกเพลงเชิดนอกครับเชิดมีหลายอย่างเชิดนอกเชิดในเชิดชิงเชิดกลองแล้วก็เพลงเชิดก็คือการใช้ประกอบกับกริยาไปมาเดินไปมาอะไรอย่างเงี้ยหรือวิ่งด้วยครับเป็นบทเพลงใช้ประกอบกริยาประกอบการแสดงค่อยๆมาทีละนิดเห็นไหมครับประกอบการแสดงแล้วโขนโดยเฉพาะตอนรามเกียรตินั่นเองแต่รามเกียรติ์เองก็มีหลายตอนนะครับอาจารย์อ๋อผมรีบบอกน้องมิวไปว่าต้องแคบมาหน่อยนึงรามเกียรติ์เพลงเชิดนอกใช้รามเกียรติ์ในตอนที่เขาเรียกว่าหนุมานจับนางเบญจกายนางเบญจกายเห็นไหมสะดุดไหมผมรู้จักคนนี้ผมรู้จักนางเบญจกายคือใครน้องของทศกัณฐ์ถูกต้องแล้วน้องมิวนางเบญจกายคือน้องของทศกัณฐ์ครับถ้าเท้าความนิดนึงทศกัณฐ์ลักพาตัวนางสีดาไปเห็นไหมแล้วก็ออกอุบายว่านางสีดาตายแล้วเพื่อจะให้พระรามตายใจก็เลยออกอุบายให้นางเบญจกายเนี่ยแปลงร่างเป็นนางสีดาแล้วก็ลอยน้ำตายแต่ไม่แค่นั้นหนุมานของเราฉลาดมากสังเกตเอ๊ะทำไมศพนางสีดาทำไมมันลอยทวนน้ำได้เห็นไหมมาบอกเอ๊ะทำไมธรรมดาแล้วก็เลยเอากับศพนางสีดาเนี่ยไปเผาบนเชิงตะกอนจุดไฟเลยเสร็จแล้วปุ๊บจุดไฟนางเบญจกายก็ร้อนครับร้อนรนทนไม่ได้ก็ต้องแปลงร่างเป็นเก่าแล้วก็หนีพอหนีปุ๊บหนุมานก็ไล่จับนางเบญจกายตรงนี้นี่เองคือที่มาที่ไปแล้วเขาก็ใช้เพลงเชิดนอกเชิดนอกมาประกอบกับตอนนี้อ๋อเข้าใจแล้วครับนี่เองอ่าครับนี่ความเป็นมาของเพลงเชิดนอกครับอาจารย์ครับครับผมจะเริ่มสงสัยแล้วสิตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนแล้วครับอ๋อผมลืมบอกน้องมิวว่าตอนนี้เราอยู่ที่คลองบางหลวงรู้จักไหมถูกต้องวัดคูหาสวรรค์ใช่แล้วครับน้องมิวไม่ทราบว่าคลองบางหลวงเองนะฮะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับอาจารย์อย่าให้บอกเลยต้องไปดูเองอ่ะมันเยอะแยะมากอะไรก็แล้วแต่เห็นไหมตะกี้ผมตีเพลงเชิดนอกถูกต้องมันต้องมีมีนัยยะถูกต้องแล้วเอาไว้เบรกหน้าเรามาชมกันว่าคลองบางหลวงมีอะไรมากมายกว่าที่เราคิดผมชักสงสัยแล้วสิอยากรู้แล้วอ่ะอยากรู้ไปเราไปกันเลยดีกว่าไปครับโอเคครับ